สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสายไฟสื่อสารรุงรังสสอนาคตใหม่ชวนชาวเน็ตส่งรูปเตรียมหารือในสภานางสาววรรณวรีตะล่อมศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสกรุงเทพมหานครพรรคอนาคตใหม่โพสต์ลงทวิตเตอร์ว่าตนอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปส่งรูปสายไฟหรือสายสื่อสารที่ห้อยต่ำหรือรกรุงรังพร้อมบอกพิกัดมาให้ตนเพื่อรวบรวมข้อมูลไปหารือในสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์หน้านอกจากนี้นางสาววรรณวรียังโพสต์รูปที่ตนถ่ายคู่กับสายเคเบิลที่ห้อยอยู่โดยอยู่เหนือพื้นใกล้เคียงกับความสูงของตนที่158เซนติเมตรหลังจากโพสต์ออกไปก็มีผู้รีทวิตและส่งรูปมาร้องเรียนกันหลายคนมีตั้งแต่สายเคเบิลที่ห้อยต่ำจนถึงสายที่พันกันยุ่งเหยิงบนสะพานลอยโดยส่วนใหญ่เป็นสายไฟที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งย่านบางแครรามคำแหงลาดพร้าวหรือแม้แต่ย่านสาทรและพระราม9นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตจังหวัดอื่นอย่างเช่นสมุทรปราการหรือแม้แต่พิษณุโลกทั้งนี้นางสาววรรณวรีตะล่อมศิลป์เป็นตัวแทนของประชาชนเขตบางคอแหลมและเขตยานนาวากรุงเทพมหานครโดยชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาด้วยคะแนน 28,444 คะแนนนำคู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐที่ได้ที่2กว่า 3,000 คะแนนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sanuk.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ